รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันพวกอยากรู้ไปกันไปค้นหาตามลากันดูในอยู่ไหนความจริงอยู่ไหนกินอะไรมาทำไมท้องเสียขนาดนี้ไม่รู้อ่ะจำไม่ได้อ่ะเมื่อวานกินเยอะมากเลยอ่ะมีทั้งแล้วก็มีแหนมที่ตลาดอีกอ่ะแหนมเหรอไปกินสุกหรือกินดิบอ่ะกินดิบๆอ่ะอร่อยดีสงสัยเป็นเพราะแหนมหมักไม่ได้ที่แน่เลยอ่ะแล้วใครจะไปรู้อ่ะเดี๋ยวนี้เขามีเม็ดเจลทดสอบแหนมก่อนบริโภคแล้วนะเอาแล้วแม่บอกเขาตอนนี้ถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองเรื่องอาหารการกินนับได้ว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการดำรงชีวิตแต่การกินอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะก็ก่อให้เกิดโรคได้เช่นเดียวกันและปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะนั่นก็คือโรคท้องร่วงอาหารเป็นพิษหรือโรคอื่นๆอีกมากมายที่มีสาเหตุมาจากการบริโภคของเราเองเพราะฉะนั้นตัวเราเองคงต้องดูแลตัวเองจากเรื่องเหล่านี้เป็นลำดับแรกและถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาก็ควรปรึกษาแพทย์ในทันทีเพื่อความปลอดภัยนะครับพิสูจน์ให้ชัดชัดสักทีคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเอกก็มาถึงกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขแล้วค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปขอข้อมูลจากคุณหมอกันนะคะว่าโรคที่เกิดจากอาหารเนี่ยนะคะมีอะไรบ้างแล้วเราจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรค่ะตามมาเลยค่ะไปกันไปค้นหาตามลากคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเอกก็นั่งอยู่ข้างๆในแพทย์สุวัฒน์เซียสิริวัฒนาแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะมีเรื่องสงสัยที่เกี่ยวกับอาหารที่ก่อให้เกิดโรคมาสอบถามค่ะก่อนอื่นนะคะต้องขออนุญาตถามก่อนว่าสถิติผู้ป่วยนะคะที่เกิดจากโรคที่เกิดจากอาหารในแต่ละปีเนี่ยมีเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงอย่างไรคะครับก็สำหรับจำนวนผู้ป่วยที่เกิดจากโรคระบบทางเดินอาหารนะครับซึ่งก็เป็นไปได้ทั้งจากน้ำและอาหารนะครับในแต่ละปีก็จะอยู่ที่ประมาณ 1.2 ล้านครั้งต่อปีนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นจำนวนที่มากนะครับและในจำนวนนี้เนี่ยก็จะมีจำนวนที่เสียชีวิตด้วยจำนวนหนึ่งนะครับซึ่งก็จริงๆแล้วไม่ควรจะมีการสูญเสียได้ขนาดนี้นะครับแต่ว่าเราก็มีผู้ป่วยจากโรคระบบทางเดินอาหารเนี่ยในแต่ละปีก็สูงถึง1ล้านกว่ารายต่อปีนะครับซึ่งก็นับว่าสูงมากครับค่ะแล้วอย่างอาการเบื้องต้นที่เราจะรู้ได้ว่าจะเป็นโรคที่เกิดจากอาหารเนี่ยจะมีอาการยังไงคะโรคที่เกิดจากอาหารเนี่ยเป็นได้จาก 2-3 สาเหตุที่สำคัญนะฮะอันแรกก็อาจจะเป็นจากเชื้อจุลินทรีย์แล้วก็พยาธิต่างๆนะครับ อันที่2ก็อาจจะเป็นจากสารเคมีซึ่งอาจจะมีการปนเปื้อนอยู่ในอาหารหรือว่าการเจือปนมาในอาหาร
ต่างๆนะครับเล็กอันนึงก็เป็นในเรื่องของทางเชิงกายภาพในสัตว์ที่อาจจะมีการปนเปื้อนมาโดยไม่ตั้งใจตรงนี้นะครับเป็นสาเหตุคราวนี้อาการเกิดขึ้นมีลักษณะอย่างไรนะครับก็ขออนุญาตมาที่ที่สำคัญเลยก็คือจากเชื้อจุลินทรีย์แล้วก็จากพยาธิต่างๆถ้าเป็นจากเชื้อจุลินทรีย์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะทำให้เกิดเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารซึ่งก็อาจจะมีตั้งแต่อาการปวดท้องปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนนะครับหรือว่าอาจจะมีไข้ด้วยรวมถึงการปวดเมื่อยตามร่างกายที่สำคัญก็มีการถ่ายนะครับบางรายที่เป็นมากก็อาจจะถ่ายเป็นน้ำนะครับท้องร่วงนะครับผมก็ทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเสียน้ำและเกลือแร่ออกจากร่างกายเพราะฉะนั้นผู้ป่วยก็ในรายที่เป็นมากๆอย่างนี้ก็อาจจะทำให้ไม่ค่อยรู้สึกตัวแล้วก็อาจจะหมดสติถึงขั้นเสียชีวิตได้ในที่สุดถ้ารุนแรงมากๆนะครับพูดถึงเนี่ยระดับที่รุนแรงที่สุดได้เนี่ยคือถึงขั้นเสียชีวิตเลยถ้าหากว่าร่างกายเราเสียน้ำเยอะๆขึ้นเนี่ยนะคะในส่วนที่2นอกเหนือจากเชื้อจุลินทรีย์แล้วก็จะเป็นในเรื่องของพยาธินะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในอาหารที่สุกๆดิบๆนะครับในส่วนของสารเคมีต่างๆที่อาจจะมีการปนเปื้อนเกินขนาดก็อาจจะทำให้มีการสะสมในร่างกายเราเป็นผลระยะยาวซึ่งอันนั้นก็อาจจะก่อให้เกิดมะเร็งได้ในระยะยาวๆนะครับอาหารประเภทใดบ้างคะที่จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดโรคเหล่านี้ได้คะอาหารก็คือตัวประเภทของอาหารที่อาจจะเกี่ยวข้องอันแรกก็คือเนื้อที่เราซื้อมาเนี่ยแล้วก็มีลักษณะซึ่งไม่ได้เก็บไว้ในอุณหภูมิที่เหมาะสมนะฮะซึ่งควรจะอยู่ในช่วง 2-5 องศานะครับหรือว่าถ้าจะเก็บไว้นานก็ต้องต่ำกว่า0องศานะครับแล้วก็มีลักษณะของเนื้อซึ่งไม่ค่อยสมบูรณ์นักนะครับอาจจะมีการยุ่ยๆหรือว่ามีการลักษณะของจ้ำเลือดอะไรต่างๆสีเข้มขึ้นมากแล้วนะคะอันที่สองก็เป็นประเภทกะทิไข่แล้วก็นมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีระยะเวลาในการที่จะเก็บไว้ได้ไม่นานนะก็อาจจะมีการบูดเสียได้นะครับประเภทที่สามก็คือผักผลไม้ที่ล้างไม่สะอาดนะครับแล้วประเภทที่สี่ก็คือประเภทที่อยู่ในภาชนะแต่ว่าภาชนะมีลักษณะที่ผิดรูปไปเช่นอาจจะบุบหรือว่ามีการเกิน อายุกันที่ควรจะบริโภคก่อนตรงนั้นนะครับก็ตรงนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นประเภทอาหารที่น่าจะทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกายได้สุกสุกดิบดิบเนี่ยสำคัญเลยนะคะอย่างใครชอบบริโภคแหนมดิบดิบเนี่ยอันนี้ก็ต้องระวังไว้ด้วยเหมือนกันค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราก็ได้รับรู้ถึงสาเหตุและความรุนแรงที่เกิดจากอาหารได้แล้วค่ะสำหรับในวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนายแพทย์สุวัฒน์เสศริวัฒนามากค่ะขอบพระคุณค่ะโอ้โหเรารู้กันขนาดนี้แล้วก็ต้องระมัดระวังในการเลือกบริโภคเพิ่มมากขึ้นแล้วล่ะครับแต่แหนมก็เป็นอาหารที่เป็นที่นิยมของคนทั่วไปถ้าอย่างนั้นเราไปดูวิธีการทำแหนมที่ถูกสุขลักษณะกันดีกว่าครับคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเอกก็มาถึงกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทำแหนมบ้านหนองปลามันจังหวัดเชียงใหม่แล้วค่ะและที่นี่นั่นเองนะคะที่เราจะมาเรียนรู้ขั้นตอนการทำแหนมกันถ้าพร้อมแล้วนะคะไปเรียนรู้ด้วยกันเดี๋ยวนี้เลยค่ะมาค่ะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันพวกอยากรู้ไปกันไปค้นหาตามลากันดูในอยู่ไหนความจริงอยู่ไหนออกไปเพื่อจนภัยให้เห็นด้วยตาใครปัญหาที่ไม่เข้าใจไปกันให้รู้นะอยากรู้อะไรพิสูจน์ให้ชัดชัดสักทีสวัสดีทุกท่านค่ะโอ้โหกำลังทำแหนมกันอยู่เลยนะคะพิสูจน์ให้ชัดชัดสักทีที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งคุณผู้ชมคะและแหนมเนี่ยค่ะก็เป็นหนึ่งในทีมนักวิจัยนะคะที่ทำเรื่องชุดทดสอบแหนมกันแต่มาในวันนี้ลงมือทำเองเลยค่ะยอมได้ค่ะเดี๋ยวเราต้องเรียนรู้การทำแหนมมากได้เพียร์ยังทำแหนมใช่ไหมคะได้แล้วได้เพียร์ต้องใส่ผ้ากันเปื้อนก่อนนะคะ
แหนมที่เราบริโภคอยู่ทุกวันนี้ก็ไม่ได้มีกรรมวิธีทำที่ยากเย็นอะไรเลยนะครับโดยมีส่วนผสมต่างๆที่เตรียมไว้นำโดยพระเอกของเราเนื้อหมูสดบดหนังหมูต้มแล้วหั่นฝอยข้าวเหนียวสุกเครื่องปรุงรสต่างๆและส่วนผสมที่ช่วยในการหมักแหนมให้มีรสเปรี้ยวเริ่มด้วยการนำข้าวเหนียวสุกกับกระเทียมสับมาคลุกเคล้าเข้าด้วยกันแล้วนำไปผสมรวมกับเนื้อหมูบดที่เตรียมไว้แล้วก็คลุกให้เข้ากันแต่แค่นี้ยังไม่พอหรอกครับยังต้องนวดให้เข้ากันมากกว่านี้ไปดูกันเลยครับเรายกไปนวดกันดีกว่าไปเลยเทไปเลยเหรอเทไปเลยเทไปเลยตามด้วยหนังตามด้วยหนังสิ่งสำคัญของเครื่องนวดคือจะช่วยทำให้เนื้อหมูกับหนังเข้ากันเข้ากันถ้ามือเรานวดมือหลายคนไม่ไหวเนาะเทคโนโลยีนี้ช่วยได้จริงๆทำเลยปิดก่อนกระเด็นไปด้วยเหรอคะมีกระเด็นกันกระเด็นเสียบแล้วนะก็ปักเสียบไว้แล้วเอาเริ่มเลยสตาร์ทเลยครับแม่โอ้โหมันเด้งขึ้นมาเยอะมากเลยค่ะอ๋อมันทำให้เข้ากันนั่นเองนะคะแม่เราดูว่าเรารู้เลยไหมแม่ว่าเนี่ยมันใกล้เข้ากันแล้วหรือยังไงอย่างนี้ถือว่าใช้ได้ไหมคะรอสักพักหนึ่งต้องรอสักพักหนึ่งนะแม่เนาะเข้าใจแล้วว่าพลาสติกเนี่ยสำคัญยังไงสำคัญตรงที่กันเอาไว้ไม่ให้มันกระเด็นออกมานั่นเองเริ่มเข้านะแม่เนาะได้ละเริ่มเข้ากันแล้วน้องแม่นี่ชำนาญเนี่ยมาทำบ่อยอันนี้ใส่ได้เลยแล้วเราก็ต้องตักมันมาใส่ในนี้เหรอคะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวต้องงัดตัวนี้ออกมาดึงครึบอันนี้เอาเลยโอ้จับเทลงไปเลยเทลงไปเลยแต่เราต้องเอาไปปั้นก่อนใช่ไหมคะไปปั้นให้เป็นก้อนๆจะห่อมันเป็นก้อนๆแล้วก็ห่อกันเอาล่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้ส่วนประกอบของแหนมที่รวมกันทุกอย่างแล้วเข้ากันดีแล้วพร้อมที่จะนำไปปั้นแล้วห่อด้วยใบตองนี่วิธีกรผลิตซื้อคนเดียวแม่บอกว่าไม่เป็นไรมีวิธีกรซื้อคนเดียวพร้อมแล้วเราก็ยกไปปั้นกันดีกว่าเอาเลยปั้นเลยปั้นเป็นรูปอะไรอะคะเป็นก้อนอ๋อเป็นก้อนๆต้องมาชั่งด้วยเหรอคะชั่งให้ได้กี่เพื่อให้หรือกี่กิโลเนี่ยแม่35กรัมหรือ35กรัมต่อ1ก้อนค่ะอ๋อไม่พอไม่ถึงน้ําหนักนี่มีใส่เพิ่มมั้ยนะค่ะใช่มั้ยต้องให้ตรงตามน้ําหนักทุกอย่าง15กรัมห่อแล้วค่ะเกินนิดนึงไม่ได้แม่อ๋อไม่ใช่เกินได้เกินนิดนึงไม่ได้อ๋อได้เลยแล้วพอหลังจากนี้เราต้องเอาไปทำอะไรต่ออะคะแม่ที่เป็นกลุ่มต้องเอาไปห่อด้วยไปอุ้ยอย่างนั้นเราห่อเลยดีกว่านะแม่เนาะเดี๋ยวแม่ห่อให้ป้าติ๋มปั้นแม่ได้เลยงั้นเดี๋ยวแม่มาสาธิตการห่อให้ดูด้วยค่ะต้องทำยังไงบ้างคะแม่แหมกลิ่นมันยั่วยวนแล้วอะกลิ่นกระเทียมนี่หอมนะคะเยอะเกินใส่พริกด้วยอ๋อพริกเอามาใส่ตอนก็จิ้มลงไปเลยเยอะเกินแม่ช้านะหนูเรียนไปด้วยนะแม่นะถ้าเรื่องไหนที่เราไม่เคยรู้แล้วไม่ลองไปดูสักวันคงไม่รู้ยังเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันพวกอยากรู้ไปกันไปค้นหาตามลากันดูในความจริงอยู่ไหนแม่สวยจังเลยอ่ะผมเราดูที่เล่ที่เล่ใครปัญหาที่ไม่เข้าใจไปกันให้รู้นะอยากรู้อะไรโอ้โหอายจังเลยไปกันให้รู้นะอยากรู้อะไรพิสูจน์ให้โอ้โหแหนมที่แม่ห่อนี่สวยงามเลยนะคะแต่แหมวันนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณแม่มากเลยที่มาสอนให้เอ๋ได้เรียนรู้การทำแหนมนะคะ
ครบถ้วนกระบวนการเลยนะครับแต่ช่วงหน้าเราจะพาไปรู้จักกับจุลินทรีย์กันนะครับเราลองตามไปดูกันว่าจุลินทรีย์จะมีประโยชน์หรือมีโทษอย่างไรช่วงหน้าไปดูกันครับสวัสดีค่ะดร.นิภาขออนุญาตเรียกว่าพี่มุ้ยนะคะไม่รู้อย่างเดิมอย่างนั้นไม่ได้ละมั้งเรามันพี่มุ้ยค่ะมาในวันนี้เนี่ยมาขอความรู้เลยค่ะในเรื่องของจุลินทรีย์เคยได้ยินคำว่าจุลินทรีย์เนี่ยมาบ่อยครั้งเลยแต่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบว่าจุลินทรีย์เนี่ยคืออะไรคะค่ะจุลินทรีย์ก็คือสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นค่ะก็มีหลากหลายมากเลยเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีปริมาณมากที่สุดในโลกเพราะว่ามันเล็กมากเรามองไม่เห็นหรอกว่ามันมีเยอะแค่ไหนมีเยอะมากใช่แล้วก็จะมีตั้งแต่เล็กที่สุดก็คือไวรัสไวรัสก็คือเจ้าตัวที่ทำให้เราเป็นหวัดเป็นอะไรเนี่ยก็คือไวรัสแล้วก็จะมีแบคทีเรียแล้วก็เชื้อราเราคงจะเคยเห็นตามแบบเชื้อรายังพอมองเห็นได้แต่ว่านั่นคือเยอะๆถ้ามันตัวเดียวเนี่ยเยอะแล้วใช่ไหมก็จะจัดอยู่ในกลุ่มของจุลินทรีย์ก็คือเชื้อราแล้วก็อีกพวกหนึ่งก็คือพยาธิตัวเล็กๆที่เรามองไม่เห็นเจ้าพยาธินี่ก็คือจุลินทรีย์เหมือนกันนะใช่ใช่คือบางชนิดที่มันตัวเล็กๆก็จะนับอยู่ในพวกจุลินทรีย์ด้วยแล้วก็พวกสาหร่ายเซลล์เดียวเล็กคืออะไรก็แล้วแต่ที่เรามองไม่เห็นเนี่ยจัดเป็นอยู่พวกจุลินทรีย์ได้หมดเลยแต่ที่ได้ยินมาเยอะๆเลยเนี่ยก็คือจุลินทรีย์ที่อยู่ในอาหารค่ะพี่มุ้ยค่ะจุลินทรีย์อยู่ในอาหารเนี่ยเรามันมีแบบแบ่งแยกเป็นประเภทได้ไหมคะว่ามีทั้งดีหรือว่ามันไม่ดีใช่ใช่อาหารนี่ก็จะมีเชื้อจุลินทรีย์ได้เพราะว่ามันมีสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตใช่ไหมคะสิ่งมีชีวิตทุกชนิดต้องการอาหารแล้วมันจะมีอยู่ในอาหารประเภทอะไรเยอะมากที่สุดคะใช่คือตอนนี้ที่ทำการวิจัยกันเนี่ยอาหารหมักก็จะมีจุลินทรีย์เยอะเยอะมากแต่ก็ยังไม่ต้องตกใจว่าเอ๊ะมีจุลินทรีย์แล้วเรากินแล้วเราจะเป็นอะไรหรือเปล่าไม่เริ่มกลัวแล้วค่ะไม่เพราะว่าจุลินทรีย์มันก็มีทั้งที่ดีและที่ไม่ดีใช่ไหมคะในอาหารหมักเนี่ยส่วนมากจะเป็นจุลินทรีย์ที่ดีเพราะว่าเราก็ได้กินอาหารหมักกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษเป็นพันๆปีตั้งแต่มนุษย์เกิดมาก็รู้จักกินอาหารหมักแล้วแล้วก็ยังมีชีวิตรอดปลอดภัยกันมาจนถึงปัจจุบันนี้อย่างนั้นขอถามถึงอาหารหมักของโปรดเลยค่ะแหนมค่ะพี่มุ้ยค่ะอย่างแหนมเนี่ยชอบเหมือนกันชอบของโปรดจริงๆแล้วก็คนชอบทานแหนมกันเยอะมากเลยนะคะพี่มุ้ยแล้วยิ่งถ้าหากว่าไม่ได้เอาไปต้มอ่ะก็คือทานแบบดิบๆอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วอย่างนี้เนี่ยอร่อย เปรี้ยวดีค่ะ อย่างนี้เนี่ยเราจะสามารถรู้ได้ยังไงคะว่าในแหนมเนี่ยมันมีจุลินทรีย์แบบดีหรือว่ามันไม่ดียังไงมันมีแบ่งแยกเป็นเฉพาะไหมคะว่าในแหนมเนี่ยมีจุลินทรีย์ที่ดีหรือว่าไม่ดีเนี่ยเราจะพบเชื้ออะไรได้บ้างคะเอาแบบเป็นดีก่อนดีกว่าตอบได้ 100% ค่ะอาหารหมักจะต้องมีจุลินทรีย์ที่ดีอยู่ไม่อย่างนั้นมันจะไม่เป็นอาหารแล้วมันจะไม่เป็นอาหารหมักเพราะฉะนั้นจุลินทรีย์ที่มีบทบาทมากที่สุดในอาหารหมักเนี่ยก็จะเป็นจุลินทรีย์กลุ่มที่ดีที่เราจะจัดกลุ่มเรียกว่าแลคติกแอซิดแบคทีเรียหรือที่ตัวที่เป็นพระเอกที่เรารู้จักกันโฆษณาที่คุ้นหูบ่อยๆตลอดก็คือแลคโตบาซิลัสใช่เลยอันนี้ได้ยินบ่อยมากก็จะเป็นจุลินทรีย์กลุ่มนึงเป็นแบคทีเรียเจ้าตัวแลคโตบาซิลัสเนี่ยมันสามารถสร้างกรดแลคติกซึ่งเป็นกรดก็บอกแล้วคือความเปรี้ยวมันจะสามารถสร้างกรดขึ้นมาและทำให้อาหารเนี่ยมีรสชาติเปรี้ยวที่เราติดใจกันใช่ค่ะอันนี้ก็มีตัวที่เป็นจุลินทรีย์ที่ดีเหมือนกันแล้วจุลินทรีย์ที่ไม่ดีล่ะคะที่ไม่ดีมันก็มีการปนเปื้อนมาบ้างซึ่งอย่างที่บอกแล้วเนื่องจากจุลินทรีย์มีอยู่ทั่วไปอยู่ทั้งอากาศมือคนก็มีผิวหนังคนเวลาทำอาหารถ้าเกิดสุขลักษณะไม่ดีเนี่ยก็จะไปปนเปื้อนได้ใช่ไหมคะและอย่างแหนมเนี่ยคือมันจะต้องใช้แรงงานคนน่ะเราจะไม่ค่อยใช้เครื่องจักรกันมากเท่าไหร่ใช่ต้องหั่นหมูอะไรต้องมีการสัมผัสกันบ้างยังไงมันก็ต้องมีจุลินทรีย์ตัวที่ไม่ดีปนเปื้อนมาบ้างนั่นเองปนมาอยู่ในเราต้องพยายามควบคุมให้มีน้อยที่สุดพี่มวยคะพูดถึงจุลินทรีย์ตัวที่ไม่ดีวันนี้บุกเข้าห้องแลบของวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยอยากจะเห็นหน้าตาของมันได้ไหมคะได้เลยค่ะมีใช่ไหมคะมีอยู่ในอันนี้เป็นจานเป็นจานอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีเชื้ออย่าจับนะคะถ้าอันนี้เป็นเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคจะเป็นอันตรายเราเลยต้องใส่ถุงมือในห้องปฏิบัติการงั้นเก็บ
คืออันนี้ก็จะเป็นลักษณะของเชื้อ Staphylococcus aureus ที่เจริญเติบโตบนอาหารเลี้ยงเชื้อที่เป็นสูตรพิเศษนะคะคือพอเชื้อโตเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นโคโลนีสีดำโคโลนีนี้เมื่อกี้อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะจุลินทรีย์เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแล้วทำไมตอนนี้เรามองเห็นละ Staphylococcus เป็นอย่างนี้หรือมันรวมกันหลายตัวตรงนี้คือจาก1ตัวเนี่ยเวลาเราเลี้ยงบนจานเลี้ยงเชื้อบนอาหารเลี้ยงเชื้อเนี่ยเขาก็จะเพิ่มจำนวนจริงๆ1จุดที่เราเห็นเนี่ยมีเป็นประมาณ10ล้าน100ล้านตัวเราถึงจะมองเห็นได้นะคะเยอะมากแล้วเขาก็จะร่วมมือสามัคคีกันสร้างเม็ดสีสีดำขึ้นมาเป็นล้านๆเลยเหรอคะเนี่ยใช่แล้วก็จะมีลักษณะแบบนี้แล้วก็จะมีโซนขาวๆรอบๆอันนี้ก็จะเป็นลักษณะพิเศษแล้วก็จะรู้ว่าอาหารที่เราแยกมาเนี่ยมีเชื้อ Staphylococcus aureus ถ้ามีโคโลนีลักษณะนี้ถ้าเราเห็นได้ด้วยตาแบบนี้แสดงว่ามันรวมกลุ่มกันเป็นล้านๆตัวเยอะมากแล้วอันตรายมากแล้วลองจินตนาการคือถ้าเชื้อ1ตัวตกเข้าไปอยู่ในอาหารแล้วเราไม่ได้สนใจอ่ะปล่อยให้มันโตมันก็จะเป็นล้านๆตัวอยู่ในนั้นถ้าขนมปังขึ้นลาเนี่ยไม่รู้กี่ตัวจนเราเห็นจุดลานี้แปลว่าระวังเหมือนกันเยอะมากถ้าเห็นปุ๊บเนี่ยหลีกเลี่ยงเลยไม่งั้นเราอาจจะท้องร่วงได้เห็นแล้วพยายามค่ะแล้วในแหนมเนี่ยนอกจากเชื้อ Staphylococcus แล้วเนี่ยก็จะมีอีกตัวนึงที่เป็นผู้ร้ายตัวเอกผู้ร้ายตัวเอกก็คือเชื้อ Salmonella นะคะ Salmonella เราก็มีเหมือนกันแล้วก็เอา Salmonella ที่แยกได้จากแหนมเนี่ยแล้วก็เข้ามาใหเลี้ยงอยู่ในอาหารเลี้ยงเชื้อพิเศษเหมือนกันอันนี้จะเป็นพิเศษเลยแต่คนละสูตรกับเมื่อกี้แต่ห้ามจับนะคะแต่ว่าเอ็ดต้องห้ามจับค่ะห้ามหายใจ หายใจได้ โอเคนะคะก็ตรงนี้ก็จะเป็นเชื้อซาโมเนล่าเนี่ยเขาก็จะมีลักษณะเป็นโคโลนีสีดำเหมือนหนองๆเนาะใช่ไหมเนาะก็เลยคือเวลาจุลินทรีย์ไม่ดีเนี่ยมันจะไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่และถ้าเกิดไม่มีสีดำนี่ตรงนี้ก็แปลว่าตัวนี้ไม่ใช่เชื้อซาโมเนล่าก็จะเป็นอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดพิเศษค่ะแล้วก็จะสามารถบอกได้ว่าเอ๊ะอาหารของเราเนี่ยมีเชื้อดีเชื้อไม่ดีอยู่มากน้อยแค่ไหนค่ะคือตรงนี้เราก็มีงานวิจัยนะคะจริงๆก็เพิ่งเสร็จไปสดๆร้อนๆเลยแล้วก็วิจัยตรวจคุณภาพของแหนมในท้องตลาดที่วางขายในท้องตลาดเนี่ยแล้วก็ตรวจเยอะพอสมควรแทบจะทุกยี่ห้อเลย29ยี่ห้อแล้วก็เราเก็บซ้ำๆมาเก็บมาหมดเลยใช่เราเก็บเป็นระยะเวลาประมาณ2ปีทั้งหน้าหนาวหน้าร้อนเราเก็บหมดแล้วก็มาเก็บข้อมูลว่าเอ๊ะมีแหนมในท้องตลาดเราเนี่ยมีความปลอดภัยหรือปนเปื้อนเชื้อมากน้อยแค่ไหนค่ะเราก็พบว่าแหนมที่หมักได้ที่เนี่ยมันจะมีจำนวนเชื้อที่ก่อโรคน้อยกว่าแหนมที่ยังไม่หมักเพราะฉะนั้นที่เราชอบกินเปรี้ยวๆเนี่ยค่ะแต่ว่าปลอดภัยกว่าที่ถ้ามันยังหมักไม่เสร็จเนี่ยมันก็จะยังมีเชื้อก่อโรคเยอะด้วยแล้วอย่างค่าความเป็นกรดเป็นด่างต้องอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อะคะใช่แล้วก็มีการทำวิจัยเหมือนกันว่าเท่าไหร่ถึงจะดีซึ่งตรงนี้ก็มีตั้งแต่นักวิจัยก่อนหน้าก็ทำกันมาเรื่อยๆสุดท้ายเราก็ได้ข้อสรุปว่าที่ค่าความเป็นกรดด่าง pH เท่ากับ 4.6 หรือต่ำกว่าคือ pH นี่ยิ่งน้อยยิ่งเปรี้ยวมากค่ะคือยิ่งเปรี้ยวเนี่ยยิ่งมีความปลอดภัยจุดที่กำหนดมากใช่กำหนดที่ 4.6 ค่ะจะปลอดภัยถ้าเกินกว่า 4.6 คือยังไม่หมักเนี่ยยังไม่น่ากินเก็บไว้ก่อนอ๋อถ้าเกินขึ้นไปถ้ามันอยู่ในช่วงกลางๆก็มันดีหรือถ้ามันเป็นด่างเป็นด่างนี้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยต้องเป็นกรดต้องเปรี้ยวใช่แล้วล่ะครับเป็นด่างนะยังทานไม่ได้หรอกครับต้องเปรี้ยวเท่านั้นเปรี้ยวเท่านั้นถึงจะทานได้โดยการทำแหนมที่หมักไว้ในวันแรกนั้นยังไม่สามารถทานได้เลยเพราะเชื้อจุลินทรีย์ที่อยู่ในส่วนผสมต่างๆยังสามารถที่จะเจริญเติบโตได้และดูเหมือนจะเจริญเติบโตได้มากขึ้นด้วยแต่หลังจากหมักไปได้สัก 3-4 วันแหนมก็จะมีรสชาติเปรี้ยวขึ้นนั่นคือเริ่มจะมีค่า pH เป็นกรดแล้วแต่ค่า pH ที่เหมาะสมต่อการบริโภคควรอยู่ที่ประมาณ 4.5 นะครับเพราะช่วงนี้จุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเราส่วนใหญ่จะตายหมดแล้วนั่นเองแต่การทิ้งแหนมไว้นานๆก็ไม่ดีนะครับเพราะนั่นคือแหนมที่เสียแล้วส่วนระยะเวลาในการเก็บแหนมไว้บริโภคก็ไม่ควรเกิน1เดือนนะครับแต่อย่างนี้เนี่ยเราจะสังเกตได้ยังไงอะคะพี่มุ้ยว่าเอ๊ะแหนมที่เราไปซื้อตามท้องตลาดเนี่ยมีค่า pH 4.6 ก็สังเกตยากเหมือนกันนะคะปัจจุบันเนี่ยก็จะมีนักวิจัยที่ Mtechได้คิดค้นเขาเรียกอะไรเม็ดสีใช่ไหมคะที่จะเปลี่ยนสีตามค่า pH
ะคะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนช่วยให้เราช่วยดูว่าแหนมตัวนี้ปลอดภัยต่อการบริโภคหรือยังโอ้โหวันนี้นะคะได้ความรู้ไปเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับเรื่องของจุลินทรีย์ซึ่งในแหนมเนี่ยก็มีทั้งจุลินทรีย์ที่ดีแล้วก็ไม่ดีขึ้นอยู่กับว่าเราจะรับประทานในช่วงระยะเวลาของการหมักที่ถูกต้องหรือเปล่านั่นเองค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณดร.นิพาหรือว่าพี่มุ้ยมากค่ะที่มาให้ความรู้ในเรื่องของจุลินทรีย์ค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเราไปดูกันต่อค่ะว่าวัสดุที่จะใช้ในการตรวจสอบแหนมเนี่ยคืออะไรแล้วก็ทำมาจากอะไรค่ะคุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้เอกก็มาถึงศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือว่า MTech แล้วค่ะแล้วที่นี่นี่เองนะคะที่เราจะมาถามนักวิจัยกันค่ะว่าวัสดุที่จะใช้ในการตรวจสอบแหนมนั้นคืออะไรและทำมาจากอะไรค่ะถ้าอย่างนั้นไปถามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่เปิ้ลค่ะโอ้โหมาเจอปีนี้ยังสดใสเหมือนเดิมเลยค่ะพี่เปิ้ลค่ะพี่เปิ้ลค่ะพอดีเอไปคุยกับนักวิจัยที่ไบโอเทคมานะคะเรื่องของจุลินทรีย์ในแหนมแต่ทีนี้เนี่ยนักวิจัยบอกว่าถ้าอยากทานแหนมให้ปลอดภัยนะคะมีชุดทดสอบอยู่ชุดหนึ่งเลยให้มาถามพี่เปิ้ลเนี่ยแหละค่ะเลยอยากทราบว่าที่มาที่ไปของชุดทดสอบตัวนี้นะคะมีจุดเริ่มต้นยังไงคะค่ะคือจากการที่เราพยายามที่จะพัฒนาตัวเครื่องมือในการทดสอบภาวะเสี่ยงต่อการบริโภคแหนมที่สภาวะในสภาวะดิบเนี่ยให้มีสภาวะเสี่ยงน้อยที่สุดเนี่ยเราก็ต้องเริ่มต้นจากว่าเอ๊ะทำไมเราจะต้องมีการพัฒนาตัวนี้เราก็ไปดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์แหนมเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์พื้นบ้านที่เป็นที่นิยมมากของคนไทยเมื่อเราไปดูในข้อมูลเนี่ยเราพบว่าการปริมาณการบริโภคแหนมของประเทศไทยเนี่ยมีมากถึง 1,200 ล้านบาทต่อปีทีเดียวสูงมากเลยเหมือนกับเรามองว่าเอ๊ะไอผลิตภัณฑ์แหนมเนี่ยเหมือนกับเป็นผลิตภัณฑ์พื้นบ้านเนาะขายตามตลาดสดไม่เยอะแต่จริงๆแล้วเยอะมากเพราะเป็นที่นิยมมากคนนิยมบริโภคกันเยอะติดอันดับเลยเอ๊ะแล้วเจลตัวนี้ทำมาจากอะไรคะเริ่มต้นเลยเนี่ยเมื่อเราเริ่มงานวิจัยเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยเมื่อเราคิดว่าเราจะพัฒนาตัววัสดุที่สำหรับจะไปใช้เกี่ยวกับสุขภาพของคนเราเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยเราจะต้องเริ่มจากว่าวัสดุที่จะมาใช้เนี่ยจะต้องเป็นวัสดุที่ค่อนข้างไปทางธรรมชาติอ๋อจะได้ปลอดภัยใช่นะคะเราก็เลยลองสืบค้นดูว่าวัสดุที่มี potential หรือว่ามีแนวโน้มที่จะเอามาใช้ในการพัฒนาเป็นวัสดุบ่งชี้ได้เนี่ยควรจะเป็นประเภทไหนเราก็เลยเริ่มไปดูจากพืชก่อนเพราะพืชเนี่ยเราหลายๆคนก็มั่นใจว่าต้องปลอดภัยใช่ไหมเราก็เลยไปดูว่าพืชมีพืชกี่ชนิดในโลกนี้ที่สามารถเปลี่ยนสีได้เราต้องมีเกณฑ์ในการเลือกนั่นคือว่าเราจะต้องรู้ว่าพืชที่เราเลือกมาเนี่ยจะต้องมีสารสำคัญอะไรที่ซ่อนอยู่ในนั้นที่สามารถเปลี่ยนสีได้ให้ตรงกับสภาวะของค่าความเป็นกรดหรือ pH ของแหนมที่อยู่ในสภาวะที่ปลอดภัยนะคะหรือมีสภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคน้อยที่สุดจากนั้นเมื่อเราทำไปประมาณเป็นปี2ปีนะกว่าจะได้นะเราก็จะพบว่ามีตัวนึงแหละที่มีแนวโน้มแล้วก็ให้สีที่ค่อนข้างชัดเจนที่สุดคืออะไรคะคือเขาเรียกว่าผีเสื้อราตรีค่ะผีเสื้อราตรีใช่ค่ะซึ่งผีเสื้อราตรีเนี่ยเป็นอะไรที่เรามองข้ามกันเนาะเพราะว่าเราก็เหมือนเป็นผู้ทั่วไปใช่เราก็นึกไม่ถึงที่ปรากฏว่าพอเราเอามาทำเขาเรียกว่า color profile เนี่ยหรือว่าเป็นการลองเปลี่ยนแปลงสภาวะเพื่อให้สีเกิดการเปลี่ยนแปลงตามค่า pH เนี่ยเราพบว่าสีเสื้อราตรีเนี่ยให้การเปลี่ยนสีที่ชัดเจนที่สุดนะคะซึ่งการเปลี่ยนสีที่ชัดเจนนอกจากจะชัดเจนแล้วเนี่ยต้องสามารถเปลี่ยนสีได้ในระดับจุดทศนิยมเพราะฉะนั้นความยากอีกระดับหนึ่งเนี่ยก็คือว่าจะต้องทำยังไงก็ได้ให้สารสกัดจากธรรมชาติเปลี่ยนสีที่จุดทศนิยมที่ 4.5 พอต่ำกว่า 4.5 ปุ๊บจะต้องเปลี่ยนเป็นอีกสีหนึ่งนะเกินกว่า 4.5 เป็นอีกสีหนึ่งเพื่อที่จะบอกได้ว่าสภาวะนี้เราสามารถจะบริโภคแหนมในสภาวะในขณะที่ไม่ปรุงสุกได้หลักการทำงานของเม็ดเจลทดสอบแหนมก็คือจะเปลี่ยนแปลงค่าสีโดยจะเปลี่ยนจากสีน้ำเงินเป็นสีเหลืองอมเขียวที่ค่า pH น้อยกว่าหรือเท่ากับ 4.5 ซึ่งเป็นระยะที่แหนมปลอดเชื้อมากที่สุดครับ
แต่ถ้าเม็ดเจลไม่เปลี่ยนสีนั่นคือค่า pH มากกว่า 4.5 ซึ่งเป็นระยะที่ไม่ปลอดภัยและไม่ควรบริโภคครับเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามันชัดเจนมากเพราะว่าเวลาเราให้ผู้บริโภคเนี่ยลองมาใช้ตัววัสดุเปลี่ยนสีของเราเนี่ยเขาจะต้องสามารถมองด้วยตาเองได้ว่าต้องอย่างเห็นอย่างชัดมากเลยว่าเป็นสีนี้เป็นสีนี้เพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยบางทีก็อาจจะไม่ค่อยมั่นใจหรือว่าหลายๆท่านก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะถ้ามันยังไม่มันคลุมเครือเนี่ยก็ไม่กล้ารับประทานอันนี้หรือเปล่าคะใช่เขาอยู่ข้างตัวเรามาตั้งนานนะคะใช่ค่ะอ๋ออันนี้เป็นเจลเป็นเจลเปลี่ยนสีค่ะเป็นเจลเปลี่ยนสีนะคะที่พี่เปิ้ลบอกเป็นโทนสีนี้จากผิวเสื้อราตรีแล้วมีผสมตัวใช่ค่ะเราผสมตัวเป็นพวกสารประกอบของอินทรีย์เข้าไปเพื่อให้มีการเปลี่ยนสีที่ชัดเจนขึ้นดังนั้นเนี่ยแต่เดิมมันเปลี่ยนจากสีม่วงเป็นสีน้ำเงินตอนนี้ก็คือจากโทนสีเขียวน้ำเงินนะคะถ้าไปวางที่บนผลิตภัณฑ์แหนมแล้วเนี่ยวางบนแหนมใช่แล้วถ้าแหนมอย่างนี้เหรอคะค่ะใช่แล้วถ้าแหนมเนี่ยแหนมเนี่ยอยู่มีค่า pH อยู่ที่ 4.5 หรือ 4.6 เนี่ยแสดงว่าแหนมเนี่ยเราสามารถบริโภคได้แล้วเราค่อนข้างมั่นใจได้แล้วค่ะปลอดภัยอยู่ในระดับนึงนะปลอดภัยก็คือว่ามีสภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคเนี่ยน้อยนะคะก็จะเปลี่ยนจากสีน้ำเงินเป็นสีเหลืองซึ่งวางไปประมาณไม่ถึง1นาทีนะประมาณเป็นวินาทีก็จะเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีเลยนะคะโหน่าสนใจแล้วค่ะอย่างนี้ต้องให้พี่เปิ้ลพาไปดูต่อนะคะว่าเจลทดสอบตัวนี้ค่ะมีขั้นตอนในการทำอย่างไรอย่างงั้นเราไปดูกันเลยไหมคะเชิญด้านนู้นเลยค่ะขออนุญาตถือไปด้วยค่ะพี่เปิ้ลนำเลยค่ะค่ะค่ะเชิญค่ะอ้าวแน่เจอกันอีกแล้วโอ้โหกำลังทดสอบอยู่เลยนะคะพี่เปิ้ลขาอะไรนี้ขั้นตอนในการทำเนี่ยต้องทำอย่างไรคะเทคนิคการทำนะคะซึ่งมันมีเทคนิคที่ซับซ้อนแล้วก็ค่อนข้างที่จะละเอียดมากเดี๋ยวพี่ขอส่งให้แนนเป็นคนอธิบายให้ฟังนะคะเป็นหน้าที่แนนต่อเลยแล้วกันนะแนนจากขั้นตอนในการทำเนี่ยต้องทำยังไงบ้างขั้นตอนการทำเม็ดเจลทดสอบแหนมขั้นแรกคือเราต้องเตรียมสารไบโอโพลิเมอร์มาผสมกับน้ำแล้วคนให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนำมาผสมกับสารที่สกัดจากใบของต้นผีเสื้อราตรีที่ผสมน้ำไว้นำมาผสมรวมกันแล้วคนให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันอีกรอบก่อนที่จะนำประโยชน์ลงในสารคลอสลิงก์ที่อยู่ในบิ๊กเกอร์ที่วางอยู่บนเครื่องแมกเนติกที่มีการหมุนเหวี่ยงคงที่เพื่อทำให้เม็ดบีดที่ได้ออกมามีขนาดที่เท่ากันหลังจากที่ได้เม็ดบีดแล้วก็ต้องนำไปทำให้แห้งก่อนแล้วค่อยนำไปใช้ทดสอบกับแหนมนะครับแล้วออกมาเป็นเม็ดแบบนี้เลยอ่ะค่ะขออนุญาตหยิบมาดูได้ไหมคะได้พี่เปิ้ลอนุญาตแล้วหยิบมาดูได้อ๋อเม็ดก็จะเล็กๆแบบนี้แล้วเราก็เอาเม็ดแบบนี้แหละไปวางบนแหนมชิ้นแหนมนะคะที่เราต้องการทดสอบว่ามีภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือเปล่าอ๋อถ้าหากว่าเราไม่มั่นใจเนี่ยเราก็ตัดชิ้นแหนมออกมาเป็นชิ้นเล็กๆก่อนแล้วก็ขอลองทดสอบดูเลยได้ไหมคะได้ได้ค่ะเดี๋ยวงั้นเราทดสอบดูดีกว่าค่ะการทดสอบแหนมด้วยเม็ดเจลตรวจสอบแหนมก็ทำได้ง่ายๆนิดเดียวนะครับด้วยการคีบเม็ดเจลเพียง 2-3 เม็ดวางลงบนชิ้นแหนมที่เราต้องการตรวจสอบกดเม็ดเจลลงบนแหนมเพื่อให้เม็ดเจลมีพื้นที่สัมผัสกับแหนมมากที่สุดแล้วลองสังเกตดูเม็ดเจลที่เปลี่ยนสีถ้าเปลี่ยนสีออกเป็นสีเหลืองอมเขียวนั่นแสดงว่าแหนมสามารถบริโภคได้แล้วแต่ถ้าไม่เปลี่ยนสีนั่นแสดงว่ายังไม่สามารถบริโภคได้แค่นี้เองง่ายมากเลยใช่ไหมครับโอ้โหเปลี่ยนสีกันเห็นๆเลยนะคะคราวนี้นะคะเราก็ได้เห็นแล้วค่ะว่าเจลทดสอบตัวนี้เนี่ยมีความสำคัญอย่างไรนะคะแล้วก็สามารถทำให้มั่นใจต่อการบริโภคได้อย่างแน่นอนค่ะเอ๊ะพี่เบิ้ลคะเอ๋สงสัยอยู่อย่างนึงสารที่สามารถเปลี่ยนสีได้ดีอย่างนี้ค่ะมันมีสารสำคัญอะไรอยู่ค่ะสารที่สามารถเปลี่ยนสีได้นั่นนะคะเรียกว่าสารแอนโทไซยานินนะคะแอนโทไซยานินใช่ซึ่งปกติสารสำคัญนี้จะมีอยู่ในพืชที่มีคุณสมบัติเปลี่ยนสีที่เมื่อสภาวะกรดเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมีอยู่พืชอยู่แทบทุกชนิดแต่ที่ดีที่สุดเนี่ยแล้วก็ที่ให้คุณสมบัติที่เราสามารถนำมาใช้กับผลิตภัณฑ์แหนมได้เนี่ยเป็นแอนโทไซยานินที่อยู่ในผีเสื้อราตรีนะคะตัวในผีเสื้อราตรีนะคะใช่ค่ะโอ้อยากทราบรายละเอียดตรงนี้อย่างเยอะเลยอะค่ะพี่เปิ้ลในงานสนใจมากเลยค่ะคือตัวแอนโทไซยานินเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นงานวิจัยที่เราได้ทำร่วมกับอาจารย์ที่มอนาเรศวรนะคะ
ืออาจารย์ภาควิชาเคมีนะคะคณะวิทยาศาสตร์มหาลัยนเรศวรคือดร.อุทัยวิชัยอ๋อถ้าหากว่าเอ๋อยากรู้ในเรื่องของคุณสมบัติของสารอินโทไซยานินเนี่ยต้องไปหาดร.อุทัยเลยใช่ไหมคะพี่เปิ้ลแต่แหมมาในวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้แล้วก็ทำความรู้จักกับเจลทดสอบแหนมกันไปแล้วนะคะต้องขอบคุณพี่เปิ้ลมากเลยค่ะที่มาให้ความรู้กับเอ๋ในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปหาดร.อุทัยกันนะคะแล้วไปถามกันค่ะว่าสารเอนโทไซยานินนี้มีความพิเศษอย่างไรและมีคุณสมบัติอย่างไรค่ะแล้วเดี๋ยวเอ๋กับแนนนะคะจะกลับมาหาอีกครั้งนึงค่ะเดี๋ยวเราเจอกันที่เชียงใหม่เนาะแนนเนาะไปทดสอบกับกลุ่มแม่บ้านกันคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นเราไปหาดร.อุทัยกันก่อนค่ะไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อุทัยค่ะแล้วไม่ลองไปดูสักวันนี่ค่ะคืออาจารย์อุทัยวิชัยนั่นเองนะคะที่เอ๋จะมาขอความรู้เกี่ยวกับเรื่องของผีเสื้อราตรีนั่นเองค่ะอาจารย์คะแต่ก่อนอื่นต้องขออนุญาตถามก่อนว่าอาจารย์มีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับตัวเจลทดสอบแหนมคะก็คือเป็นคนที่ทำการคัดเลือกสารสีที่เอามาใช้ในการทำเจลครับค่ะโดยคัดเลือกมาจากพืชในธรรมชาติทั้งหมด200กว่าชนิด200กว่าชนิดนะคะแล้วก็ใช้แรงงานเด็กใช้แรงงานเด็กในการหารวบรวมข้อมูลทั้งหมดมานั่นเองค่ะอาจารย์คะแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยทำไมถึงมาสรุปที่ผีเสื้อราตรีอะคะผมรู้สึกว่าผีเสื้อราตรีนี้จะให้ผลการเปลี่ยนแปลงสีที่ชัดเจนที่สุดสำหรับเอามาใช้เป็นตัวทดสอบของแหนมเราค่ะเป้าหมายของเราก็คือว่าต้องการพืชที่สามารถเปลี่ยนสีได้ดีที่สุดนั่นเองค่ะแล้วได้ยินมาว่าผีเสื้อราตรีเนี่ยมีสารเอนโทไซยานินสารเอนโทไซยานินเนี่ยคืออะไรมีคุณสมบัติอย่างไรคะสารสีธรรมชาติที่พบได้ทั่วไปครับในใบไม้ในดอกไม้ที่เห็นได้ทั่วไปเลยตัวอย่างเช่นดอกอัญชันหรือแก้วมังกรแก้วมังกรครับแก้วมังกรก็มีสารเอนโทไซยานินเหรอคะครับแล้วมันเปลี่ยนสีได้ไหมคะแก้วมังกรก็เปลี่ยนได้ในบางช่วงแต่ในการทดลองนี้ไม่เหมาะสมครับก็ถือว่ายังไม่ได้เอามาใช้ในงานทดลองตัวนี้ไม่เหมาะสมครับผมโอ้โหศึกษามาจาก200กว่าชนิดแล้วก็คัดเลือกมาจนเหลือ1ชนิด1ชนิดเท่านั้นก็คือผีเสื้อราตรีขออนุญาตหยิบขึ้นมาดูเลยได้ไหมคะขอเด็ดได้ไหมคะอาจารย์คะได้เลยขอเด็ดเลยนะคะมันให้สีได้ยังไงอะคะมันเปลี่ยนสียังไงต้องบี้อะคะอุ้ยอาจารย์ติดมืออาจารย์ติดมือเลยอะค่ะแล้วมันเปลี่ยนสีได้ยังไงคะมันต้องเปลี่ยนสีในสภาวะที่เป็นยังไงคะคือถ้าเกิดเมื่อเป็นกรดเนี่ยจะเป็นสีแดงเมื่อเป็นกรดเป็นสีแดงเหมือนอย่างเช่นว่าหยดเจ้าตัวนี้นะค่ะน้ำสีตัวนี้ลงในพวกกรดน้ำส้มค่ะจะเป็นสีแดงถ้าเกิดอยู่ในน้ำหยดเจ้าตัวนี้ในน้ำเปล่าค่ะไม่มีสีหรือสีอ่อนๆก็คือมันเป็นกลางเป็นกลางนั่นเองก็สีก็อ่อนๆแล้วถ้าเกิดไปอยู่ในน้ำปูนใสค่ะก็จะกลายเป็นสีออกเหลืองปนเขียวอย่างน้ำปูนใสคือเป็นด่างเป็นด่างครับอ๋อถ้าอย่างนี้ครับแหมอยากจะเห็นนะคะอาจารย์คะว่าถ้าหากว่าหยดลงไปในความเป็นกรดหรือว่าความเป็นด่างเนี่ยมันจะเปลี่ยนสีได้อย่างไรเนี่ยอาจารย์มีทดสอบให้ดูไหมคะมีครับผมต้องช่วยกันมีด้วยค่ะได้เลยเดี๋ยวถือให้ค่ะแล้วก็ฝั่งไหนเป็นกรดฝั่งไหนเป็นด่างก็เป็นน้ำนี่ครับค่ะลองหยดดูซิว่าอะไรเป็นกรดเป็นด่างลองดูกันปาบเข้าไปอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นกรดอันนี้น่าจะเป็นกลางเพราะเด็กไม่น่าสีกลางค่ะไม่น่าสีจางไปเองจางเองค่ะอุ้ยทำไมเปลี่ยนอย่างนี้เลยอันนี้เป็นด่างอ๋อไม่มีคุณสมบัติสามารถเปลี่ยนสีได้อย่างชัดเจนเลยชัดเจนครับแต่ว่าผีเสื้อราตรีเนี่ยจะเปลี่ยนได้ดีมากกว่านี้อันนี้คือค่อนข้างกว้างเนาะอันนี้เป็นกรดเป็นกลางเป็นด่างแต่ผีเสื้อราตรีนี่คือแคบลงอีกตรง 4.5 เป๊ะพอดีเลย 4.5 เป๊ะพอดีจะเปลี่ยนมาใช่ครับเราจึงใช้ตัวนี้จึงใช้กับทดสอบแหนมได้นั่นเองค่ะโอ้โหเห็นกันจ่าๆเลยนะคะคุณผู้ชมคะอาจารย์คะแล้วอย่างการที่อาจารย์คิดค้นตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยนะคะแล้วส่งมาทาง Mtech เนี่ยส่งมาเป็นยังไงคะเป็นสารสกัดเป็นน้ำๆเลยเปล่าก็คือเอาใบมาก่อนนะแล้วก็เอามาละลายน้ําเป็นน้ําปุ๊บเสร็จแล้วก็เอามาทําแห้งเป็นผงทําแห้งเป็นผงด้วยเพื่ออะไรคะเพื่อจะง่ายต่อการขนส่งหนึ่งนะแล้วก็มีความคงตัวสูงเพราะว่าส่งมาไกลอ๋อส่งมาไกลใช่จากภาคเหนือลำปางครับค่ะแล้วก็มาถึงที่นี่ก็จะได้ขึ้นรูปเลยเวลาถึงปุ๊บละลายปุ๊บจะกลายเป็นสียังไงอะคะสีม่วงเข้มเลยอุ้ยอ๋อสีม่วงเข้มแบบที่เอ๋เห็นไปแล้วนั่นเองประมาณนี้ใช้ใบประมาณสัก
560ใบครับ560ใบนะคะที่เห็นอยู่ตรงนี้นี่ยังไม่พอเลยนะคะอ๋อแบบนี้พอได้เป็นแบบนี้ปุ๊บถึงเอาไปใส่ในสารที่ขึ้นรูปเป็นเจลนั่นเองค่ะมันก็จะเป็นสีแบบนี้ออกมาครับแต่ถ้าหากว่านำไปทดสอบกับแหนมเนี่ยถ้าแหนมมีความเป็นกรดเพียงพอหรือว่าสามารถที่จะบริโภคได้เนี่ยค่ะมันก็จะเปลี่ยนสีใช่ไหมคะใช่ครับตามที่ต้องการเลยตามที่ต้องการเลยนะคะแล้วก็ง่ายต่อการสังเกตค่ะครับโอ้โหวันนี้นะคะก็ได้รับความรู้ไปเยอะแยะมากมายเลยนะคะเกี่ยวกับสารอินโทไซยานินที่มีอยู่ในผีเสื้อราตรีซึ่งเหมาะสมมากในการนำไปใช้ในชุดทดสอบแหนมค่ะสำหรับในวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณอาจารย์อุทัยวิชัยมากๆค่ะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเอ๋กับแนนค่ะจะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วเดี๋ยวจะไปทดสอบกันค่ะคุณผู้ชมคะมาในช่วงนี้นะคะเราจะมาทดสอบกันมาดูกันว่าแหนมตัวไหนเนี่ยสามารถที่จะพร้อมรับประทานได้แล้วนะคะสองตัวนี้คือที่ทำที่นี่เองเลยแต่ว่าจานนี้เนี่ยเราลองไปสุ่มๆหาซื้อในตลาดแล้วก็ลองเอามาดูคุณป้าขาพิสูจน์ให้ชัดชัดสักทีไปกันให้รู้นะอยากรู้อะไรตอนแรกเลยเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีนะคะก่อนที่เราจะมีตัวเจลทดสอบเนี่ยค่ะเราใช้วิธีการทดสอบยังไงอะคะก็มันดึกดำบรรพ์หรือว่าโบราณมาแล้วเนี่ยจะใช้วิธีนับวันนะคะนับวันก็คือประมาณหลังจากทำวันทำการเสร็จแล้วเนี่ยประมาณ3วันถึงจะรับประทานได้แต่เราก็ไม่สามารถจะเช็คได้ว่าสามารถรับประทานแล้วเนี่ยปลอดภัยได้ไหมค่ะก็คือต้องใช้วิธีการนับวันเอาต้องเป๊ะๆกันเลยทีเดียวนะคะโหแต่ถ้าเกิดว่านับพลาดขึ้นมาหรือลืมไปบ้างเนี่ยรับประทานไปบางทีก็อาจจะเกิดอาการท้องเสียท้องร่วงได้นั่นเองค่ะแล้วหลังจากที่มีตัวเจลทดสอบตัวนี้แล้วเนี่ยคุณป้ารู้สึกยังไงบ้างคะก็มีความมั่นใจมากขึ้นนะคะว่าหลังจากที่เราทำแล้วมีเจลมาทดสอบเนี่ยแหนมเนี่ยมีคุณภาพดีขึ้นสามารถรับประทานแล้วปลอดภัยไม่เกิดอาการท้องเสียได้ค่ะน้องแนนยิ้มเลย น้องแนนค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาทดสอบกันดีกว่าเนาะว่าอย่างว่าแหนมตัวไหนที่สามารถทานได้บ้างแล้วค่ะเอาล่ะเดี๋ยวพี่เอกคีบดีกว่าไหมต้องใช้กี่ลูกอะคะประมาณ2ก็ได้ค่ะประมาณ2นะคะวางเข้าไปตรงนี้เลยเป็นการทดสอบที่ง่ายมากเลยค่ะคุณผู้ชมแค่เอาเจลมาแล้วก็วางลงไปกับแหนมเท่านั้นเองนะคะแล้วเดี๋ยวถ้าหากว่าแหนมชิ้นไหนที่ยังรับประทานไม่ได้เนี่ยสีมันก็จะยังคงเป็นสีนี้อยู่เหมือนเดิมแต่ถ้าหากว่าชิ้นไหนที่รับประทานได้มันก็จะเปลี่ยนสีไปนั่นเองค่ะแล้วก็ต้องทิ้งไว้กี่นาทีคะน้องแนนคะประมาณ1นาทีค่ะประมาณ1นาทีแล้วก็ดูการสังเกตการเปลี่ยนสีดูสิว่าอันไหนจะเอ๊ะจริงๆมันต้องมีกดทับด้วยเนาะใช่ค่ะให้สัมผัสกับเนื้อแหนมอะค่ะน้องแนนคะพูดถึงวิธีการทดสอบแบบนี้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้ทดสอบกับอาหารอย่างอื่นอะไรอย่างนี้ได้ไหมก็ถ้าเป็นอาหารประเภทหมักดองที่มีค่าความเป็นกรดอยู่ในช่วงเดียวกับแหนมอะค่ะก็ได้อะค่ะอุ้ยอันนี้เปลี่ยนเป็นสีเหลืองแสดงว่ารับประทานได้แล้วชัดเจนมากๆเลยค่ะแต่ว่าทำไมชิ้นนี้เนี่ยมันยังไม่เปลี่ยนสีอีกคะเพราะว่าแหนมห่อนี้เนี่ยเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆก็ไม่สามารถจะรับประทานได้อ๋อมันยังหมักไม่ได้ที่นั่นเองถ้าหากว่าเราเผลอไปรับประทานเข้าเนี่ยนอกจากมันยังมีรสชาติที่ยังไม่ค่อยเปรี้ยวดีแล้วเนี่ยนะคะมันก็ทำให้เราเนี่ยเกิดท้องเสียได้นั่นเองเห็นกันจะๆไปเลยค่ะว่าอันนี้ยังรับประทานไม่ได้เพราะว่าเพิ่งทำแต่อันนี้หมักได้ที่นานแล้วสีก็จะค่อยๆเปลี่ยนกลายเป็นสีเหลืองนั่นเองค่ะเอ๊ะแต่ว่าทำไมเดี๋ยวชิ้นนี้ค่ะที่เราไปซื้อมาจากในตลาดสุ่มๆดูมันยังไม่เปลี่ยนเลยอะคะยังเป็นสีเขียวอยู่เลยคิดว่าแหนมชิ้นนี้อาจจะรับประทานยังไม่ได้นะคะถือรับประทานไปแล้วอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพค่ะคุณผู้ชมคะแหนมชิ้นนี้เนี่ยนะคะอาจจะมีจุลินทรีย์ตัวร้ายตัวใดตัวหนึ่งอยู่ก็ได้ค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเราส่งต่อไปให้กับดร.นิภาลองตรวจดูดีกว่าค่ะว่าในแหนมชิ้นนี้ค่ะมีจุลินทรีย์ตัวใดที่เป็นอันตรายกับร่างกายของเราบ้างค่ะ
เรามาดูกันไปด้วยเลยว่าเขาจะตรวจหาจุลินทรีย์ได้อย่างไรเริ่มต้นด้วยการที่เอาแหนมที่เราสงสัยว่ามีเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นโทษใส่ลงไปในถุงและเติมสารละลายปลอดเชื้อลงไปเพื่อชะล้างเชื้อจุลินทรีย์ที่อยู่ในแหนมให้ออกมาผสมกับสารละลายและเพื่อให้ได้เชื้อจุลินทรีย์ที่ชัดเจนมากขึ้นเราก็ต้องทำให้แหนมแตกด้วยการบีบอัดให้แหนมแตกตัวและผสมกับสารละลายได้เพิ่มมากขึ้นหลังจากที่ได้แล้วเราก็เอาสารละลายที่ได้ประหยดลงในจานอาหารเพาะเชื้อและเกลี่ยให้ทั่วจานหลังจากนั้นก็นำจานเพาะเชื้อไปเก็บไว้ในตู้เพาะเชื้อแค่นี้เราก็จะได้รู้แล้วล่ะครับว่าในแหนมชิ้นนี้มีเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายต่อร่างกายของเราหรือไม่ค่ะน้องเอคะจากชิ้นแหนมที่น้องเอส่งมาให้พี่ตรวจนะคะพี่ตรวจแล้วก็สันนิษฐานได้ว่าน่าจะมีเชื้อซาโมเนลลาที่เป็นเชื้อที่ทำให้เกิดอาการท้องเสียนะคะเพราะฉะนั้นแหนมนี้อาจจะมีอันตรายได้นะคะโอ้โหนึกแล้วเชียวว่าต้องมีจุลินทรีย์ตัวที่ให้โทษกับสุขภาพของเราอยู่นั่นเองค่ะมันถึงไม่เปลี่ยนสีนั่นเองเนาะน้องแนนคะแล้วอย่างนี้เลยเนี่ยนะคะสิ่งที่เราจะเก็บรักษาเจลตัวนี้เนี่ยให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้เสมอเลยค่ะต้องทำยังไงคะก็คือเจลตัวนี้นะคะก็ควรเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะแล้วก็ใส่ไว้ในภาชนะที่ปิดสนิทนะคะเพื่อป้องกันการระเหยของน้ำค่ะเพราะว่าเจลตัวนี้จะมีส่วนประกอบของน้ำอยู่ถ้าน้ำระเหยออกไปเจลก็จะแห้งค่ะแล้วก็ทำให้ไม่สามารถนำมาใช้ทดสอบได้ถ้าเก็บตามวิธีที่แนะนำนะคะจะอยู่ได้ประมาณ 3-4 สัปดาห์ค่ะอยู่นานเลยค่ะ อยู่นานเลยนะคะแล้วอย่างนี้นะคะเป้าหมายหลักของการทำเจลทดสอบแหนมตัวนี้ขึ้นมานะคะอยากจะใช้กับกลุ่มแม่บ้านหรือว่าประชาชนกลุ่มใดบ้างคะค่ะตัวนี้นะคะจะเหมาะกับผู้ที่นิยมรับประทานแหนมแบบไม่ปรุงสุกนะคะเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้ในระดับหนึ่งค่ะฟังแบบนี้แล้วก็มั่นใจเลยนะคะอยากให้ย้ำอีกครั้งหนึ่งละกันค่ะว่าประโยชน์ที่เราได้รับเลยค่ะจากเจลทดสอบแหนมตัวนี้คืออะไรคะกลุ่มแม่บ้านนี่ที่ทำแหนมนะคะก็เกิดความมั่นใจมากขึ้นในเมื่อมีเจลตัวนี้มาทดสอบแล้วสามารถรับประทานได้โดยที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพค่ะได้ยินคำยืนยันแบบนี้ไปแล้วนะคะยิ้มได้เลยใช่ไหมคะน้องแนนคะคุณผู้ชมคะและนี่แหละค่ะก็คือความตั้งใจของนักวิทยาศาสตร์ไทยนะคะคุณผู้ชมคะในแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยมีผู้ป่วยนะคะที่เป็นโรคเกี่ยวกับการรับประทานอาหารเนี่ยเพิ่มขึ้นมากเลยค่ะแต่จากการที่เราได้มีเทคโนโลยีแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยนะคะทำให้ส่งผลดีกับผู้บริโภคค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ชมต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของเจลทดสอบแหนมสามารถติดต่อได้ที่ไหนคะติดต่อได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาตินะคะตามที่อยู่ด้านล่างเลยค่ะค่ะและอีกเช่นเคยค่ะสำหรับทุกคำแนะนำและติชมมายังรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านสามารถติดต่อมาได้ค่ะที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเอต้องขอขอบคุณแนนค่ะหนึ่งในทีมนักวิจัยที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะและต้องขอขอบพระคุณคุณป้าด้วยนะคะจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองประมันค่ะบ้านหนองประมันจังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่มายืนยันนะคะแล้วก็ทำให้เอได้เรียนรู้วิธีการทำแหนมด้วยขอบพระคุณมากๆค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับในวันนี้นะคะเอนะคะและคุณป้าพร้อมด้วยน้องแนนนะคะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกับรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะในอนาคตเจลเปลี่ยนสีทดสอบแหนมจะมีการพัฒนาอย่างไรคือณวันนี้เท่าที่เราเห็นนะคะตอนที่เราพัฒนาตัวเจลเปลี่ยนสีเนี่ยลักษณะการใช้งานเนี่ยมันจะค่อนข้างลำบากนิดนึงเพราะว่าเราจะต้องใช้ตัวฟอร์เซปหยิบแล้วไปวางบนชิ้นแหนมนะคะชิ้นแหนมทดสอบแต่ในอนาคตเราอยากจะพัฒนาให้สีเนี่ยชัดเจนมากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยการใช้งานจะต้องอยู่ในรูปที่ง่ายต่อผู้บริโภคคือเราอยากจะทำให้อยู่ในรูปเหมือนสตริปคล้ายๆกระดาษลิสมาสนะคะแต่ขณะเดียวกันต้องสามารถเปลี่ยนสีได้ในระดับจุดทศนิยมเหมือนเดิมนะคะและถ้าหากเป็นไปได้ซึ่งตอนนี้เรากำลังดำเนินงานอยู่เนี่ยเราอยากจะเอาตัวของวัสดุตัวเปลี่ยนสีเนี่ยบรรจุเข้าไปในบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์แหนมเลยนะคะเพราะว่าในแง่ของผู้ผลิตแล้วเนี่ยเขาก็ต้องการความมั่นใจเช่นเดียวกันว่าผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยที่ผลิตออกมาแล้วเนี่ยมีคุณภาพดีมากน้อยแค่ไหนซึ่งในอนาคตเนี่ยเป็นความตั้งใจของทีมงานว่าเราอยากจะพัฒนาให้ตัววัสดุบ่งชี้เนี่ยสามารถที่จะเป็นแถบหรือว่าบรรจุเข้าไปให้ผู้บริโภคได้เห็นสีได้ว่า
ณเวลานี้เนี่ยถ้าสีเปลี่ยนไปอย่างนี้แล้วเนี่ยสามารถที่จะซื้อแล้วก็ไปบริโภคได้หรือถ้าซื้อกลับไปแล้วเนี่ยสียังไม่เปลี่ยนก็เอาเก็บไว้หลังจากนั้นค่อยนำมาบริโภคภายหลังได้นะคะ